ในทุกคนคิดว่าระหว่างการสตรีมเกมไปวันๆกับทำงานในชีวิตจริงอะไรเหนื่อยกว่าแต่พี่คนนี้เนี่ยแกโดนทัวร์ลงหลังจากออกมาบอกว่าการเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยมันยากกว่าการทำงานจริงซะอีกจนเกิดเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันยกใหญ่บนโลกอินเทอร์เน็ตส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไปฟังกันเลยฮาซานอาบีเขาเป็นสตรีมเมอร์ยอดนิยมคนหนึ่งที่มักจะกลายเป็นประเด็นอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่หลายครั้งก่อนหน้านี้ก็โดนทัวร์ลงมาก่อนแล้วรอบหนึ่งหลังจากที่เฮียแกเนี่ยออกมาหัวเราะแล้วก็ล้อเลียนกลุ่มคนใน TikTok ที่ถูกพวกรีแอคชั่นวิดีโอขโมยคลิปไปทำคอนเทนต์แถมล่าสุดก็โดนคนหมั่นไส้เพราะพี่แกออกมาขิงว่ารายได้ของข้าเนี่ยพอๆกับหมอเลยนะเว้ยแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ฮาซานคนดีคนเดิมของเราก็ต้องขนลุกเกลียวอีกครั้งหลังจากที่ออกมาสตรีมตัดเพาะในเชิงย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองเคยขิงเอาไว้ว่าการเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยมันยากกว่าการทำงานในชีวิตจริงซะอีก Yes, a real job can be gruesome. A real job can make you very tired, but a real job doesn't suck the soul out of you. You know what I mean? In the same way that 9 hours of streaming absolutely will.เฮียฮาซาของเราบอกว่าอ่าฮะงานในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะได้พวกเองเหนื่อยล้ามากๆอาจจะดูน่ากลัวบางครั้งแต่งานในชีวิตจริงพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ดูจิตวิญญาณของเองไปซะหน่อยลองนึกสภาพดูว่าต้องนั่งสตรีมติดต่อกัน9ชั่วโมงดูสิว่ามันต้องทรมานขนาดไหนและเมื่อพี่แกเปิดมาแบบนี้คนฟังก็ไม่ชอบใจนะสิครับหลายคนพอได้ฟังคำพูดของเฮียแกก็แชร์กันออกไปพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์กันแบบช้ำๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนอื่นๆก็ยังออกพูดเกี่ยวกับสิ่งที่พี่ฮาซานพูดเอาไว้ด้วยเหมือนกันยูทูบเบอร์อย่างวิลลี่แม็กโชก็ยังออกมาแชร์คลิปของฮาซานพร้อมกับพูดในเชิงแซะอีกว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันเอาแต่ทำเรื่องบ้าๆบอๆ9ชั่วโมงต่อวันแถมการเดินทางไปทำงานของแม่ก็คือการเดินเข้าไปในห้องนอนที่5ของตัวเองในคฤหาสน์ราคา3ล้านเหรียญแต่บางครั้งงานในชีวิตจริงเนี่ยมันก็ยากอะนะนอกจากนี้ยังมียูทูบเบอร์อีกหลายคนที่ออกมาแซะพี่แกกันเพียบจนเรื่องนี้เนี่ยมันได้ไปถึงหัวของเฮียฮาซานจุดจอดรถทัวร์ที่ตึงที่สุดในย่านนี้ซึ่งเขาก็ได้ออกพูดโต้แย้งว่าที่กูพูดแบบนี้ไปเนี่ยคือการบอกว่าการสตรีมติดต่อกันเป็นเวลา9ชั่วโมงมันกินพลังงานมากขนาดไหนแถมถ้าเทียบกับงานขายของที่กูเคยทำมากูรู้เลยว่ากูโชคดีแค่ไหนทุกวันนี้ซึ่งพี่วิลลี่แม็กโชที่เคยแซะพี่ฮาซานเอาไว้ก็ออกมาเป็นตอบแบบเชิงปันๆว่าจริงครับพี่ดีครับผมเล่นเอาแฟนๆที่ติดตามฮาซานเนี่ยต้องเข้ามาแซะพี่แกต่อด้วยความร้อนกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีสตรีมเมอร์ชื่อดังอีกคนหนึ่งอย่างแอสมอนโกก็ออกมาพูดถึงในเชิงเห็นด้วยกับฮาซานเขาคิดว่าที่สิ่งที่ฮาซานพูดเนี่ยมันถูกต้องแล้วไม่ใช่หรือไงกันยังไงก็ตามประเด็นนี้มันก็ไม่ได้จบกันง่ายๆเพราะได้มียูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์หลายคนเริ่มพูดถึงประเด็นนี้กันบ้างถึงขนาดที่เจ๊โปกิเมนสตรีมเมอร์สาวที่เคยเป็นประเด็นอยู่หลายครั้งก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเธอบอกว่าการสตรีมเนี่ยมันก็ยากอยู่นะแต่เธอก็มั่นใจว่ามันก็ไม่ใช่งานที่ยากที่สุดอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ความคิดเห็นของโปกิเมนในครั้งนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลางอยู่นั่นเองมันก็เลยไม่มีใครสนใจที่จะขึ้นรถทัวร์มาหาเธอกันเลยสักคนมีแต่เฮียฮาซานเท่านั้นแหละที่ตอนนี้โดนถล่มยับๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าชาวเน็ตพวกนี้ไปโกรธอะไรกันมาจากนั้นก็ได้มีสตรีมเมอร์ระดับแนวหน้าอีก2คนโผล่เข้ามาในครั้งนี้ด้วยขายใหญ่สุดตึงจากคิก2คนนั่นก็คือ XQC และก็พี่เอดินโรสคนดีคนเดิมของเราโดยทั้งคู่เนี่ยก็ได้ออกมาพากย์วิจารณ์ในประเด็นที่เฮียฮาซานของเราได้พูดเอาไว้เหมือนกันยังไงก็ตามหัวข้อถกเถียงที่ว่าการสตรีมกับงานจริงๆอันไหนยากกว่ากันก็กำลังเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องและก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวแถมคลิปที่เฮียฮาซานชายผู้เรียกรถทัวร์ของพวกเราเองก็กลายเป็นที่นิยมขึ้นมาซะอย่างนั้นเพราะหลายคนต่างก็ไม่พอใจและแห่เข้าไปด่าพี่แกกันแบบช้ำๆแต่ท่ามกลางสงครามที่กำลังลุกเป็นไฟยังมีสาวสวย2คนที่ได้เห็นประเด็นดังกล่าวก็เลยใจพับแขนเสื้อและก็ออกมาหางานจริงทำซะเลยเพื่อพิสูจน์ให้เห็นไปเลยว่าอันไหนมันยากกว่ากันซึ่งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์สตรีมเมอร์สาวสวยอย่างเอมิรุและก็เอ็กซ์ตร้าเอมิลี่ได้ออกมาทำงานที่ร้านแซนด์วิชในเมืองออสตินของรัฐเท็กซัสและสตรีมสดให้คนอื่นเห็นไปเลยว่าพวกเธอจะรอดไหมถ้าต้องทำงานจริงๆซึ่งหลังจากสตรีมไปได้ราว3ชั่วโมงทั้งคู่ก็ยอมรับว่าเจ็บเท้ามากเพราะยืนนานเกินไปแถมยังต้องเดินไปรอบร้านอยู่บ่อยๆด้วยIt commands presence. It's good. Yes. Yeah, this is. It's hard to. What kind of shoes do you have? Man, we just got these. You know. Where are they from? Just not sweat.
I've had them for like 4 years. Nice. So, you know. Do your feet hurt or anything? Or I'm used to it. Used to it? No. Every day. Yes, that's great. Very impressive. การสตรีมของทั้งคู่ทำให้หลายคนบน Reddit ให้ความสนใจเป็นอย่างมากพวกเขาต่างออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อสตรีมเมอร์สาวทั้งสองคนแถมยังแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่ต้องเจ็บเท้าแล้วก็ปวดขามากจากการยืนนานๆระหว่างทำงานบางคนยังบอกอีกว่าพวกเขาต้องยืนติดต่อกันนาน8ชั่วโมงขณะที่ทำงานอยู่ในร้านค้าเก่าๆที่หนึ่งแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่เขารู้สึกทรมานมากเพราะมันต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าที่จะปรับตัวได้บางคนถึงกับบ่นว่าเท้าของพวกเขาเนี่ยแทบจะหายไปแล้วหลังจากที่เลิกงานเพราะต้องเดินไกลถึง15ไมล์ในการทำงานติดต่อกัน8ชั่วโมงโอ้โหทรหดจริงๆแค่ฟังก็เมื่อยขาแทนแล้วไม่ต้องพูดถึงคนที่ยืนเลยเก่งมากเลยล่ะครับพี่ชายบางส่วนก็ออกพูดว่าไม่ใช่พวกเขาไม่สามารถทำงานพวกนี้ได้อันที่จริงก็แค่ยังไม่คุ้นชินกับมันตั้งหากล่ะอีกคนก็พูดในเชิงแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมว่าเขาต้องกินทาริโน่พร้อมกับเรดบลู2ครั้งต่อวันเพื่อที่จะผ่านช่วงเวลาทดลองงานไปให้ได้มันเป็นช่วงเวลาที่โคตรจะทรมานแต่เขาตอนนี้ก็ผ่านมาได้เห็นได้ชัดเลยว่าพี่คนนี้ภูมิใจมากเลยยังไงก็ตามก็มีบางส่วนเหมือนกันนะที่ออกมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับสองสาวนี้สักเท่าไหร่โดยมีคนหนึ่งยังบอกมาบ่นว่าก็แค่สตรีมเมอร์สาวที่คอสเพลย์เป็นพนักงานเท่านั้นแค่ดูก็โคตรจะคริ้งเลยฟังดูแล้วถ้าถามพี่แกจะไม่ค่อยชอบคอนเทนต์ของสองสาวคนนี้เท่าไหร่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าประเด็นดังกล่าวจะจบลงที่ไหนแล้วพี่ฮาซาของเราเนี่ยจะเลิกโดนทัวร์ลงแล้วหรือยังก็ไม่รู้วันสรรหาแต่เรื่องเนี่ยนะเองแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้คิดว่าการเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยมันยากกว่าการทำงานในชีวิตจริงหรือเปล่าก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์กันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องไปเข้าอีสปอร์ตก็รีบช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ